พลตรีคณิสออาซามะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดแพทย์เดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์รวมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดภัยมเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธ์ดีน่านกลองยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหน้าตำบลม่วงตึดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน จํานวนสองครอบครัวค่ะซึ่งป่วยเป็นโรคหอบหืดความดันโลหิตสูงและมีโรคประจําตัวเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานสําหรับกิจกรรมนี้นะคะทําให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้และมีความสุขใจที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนค่ะ